สวัสดีค่ะก็พูดคุยอันนีจ้บสกด็เสลยวัใสช่ดไีหมสดอ่เะลยค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money ลงทุนอย่างไรกับนักลงทุนมืออาชีพนะคะวันนี้อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงมี by TMB นะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่สร้างความฮือฮาให้กับตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ของไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยนะคะกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง 3.5% ค่ะหลายคนให้ความสนใจกับบริการนี้เรามาพูดคุยพร้อมกันนะคะถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ความต่างที่เกิดขึ้นค่ะว่าจะสนองความต้องการของลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนกับทางด้านของคุณรัชดาเสริมศิลปกุลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการการตลาดและผลิตภัณฑ์มีจากธนาคารทหารไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณรัชดาก่อนนะคะถึงที่มาแล้วก็จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการคิดมีบาย TMB เรามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของบริการการเงินรูปแบบใหม่นี้โอเคค่ะก็คือว่าทุกอย่างที่เราทำแน่นอนต้องมาจากความต้องการของลูกค้าก่อนค่ะซึ่งคือเราก็มองว่าจริงๆความต้องการลูกค้าเนี่ยเขาได้เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะคุ้นเคยในการเดินทางไปสาขาไปแบงค์เพื่อทำธุรกรรมค่ะแต่ว่าเทียบกับตัวเองก็ได้ค่ะหลังๆเนี่ยเราพยายามที่จะทำอะไรด้วยตัวเองไม่ว่าจะจองตั๋วเครื่องบินทำอะไรต่างๆทางอินเทอร์เน็ตทำกับข้าวก็ทำเองค่ะในเมื่อไลฟ์สไตล์ลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมการธนาคารยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่เราก็เลยมองว่าถ้าเราทำการธนาคารให้ทันตามความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนไปน่าจะดีกว่าไหมค่ะเราก็ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นว่าเนื่องจากเรามองว่าการทำเองง่ายๆดังนั้นลูกค้าควรจะได้มากกว่าจึงได้เกิดมีบาย TMB นี้ขึ้นมาค่ะรายละเอียดของมีบาย TMB คืออะไรอยากให้คุณรัชดาเล่าให้ฟังทีนิดนึงทางนั้นดอกเบี้ยขั้นตอนในการทำธุรกรรมรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของบัญชีที่ผูกไว้ต่างๆด้วยโอเคทำการบ้านเรื่องการบัญชีผูกด้วยก็สนใจใช่ไหมคะก็คือว่าของมีเนี่ยค่ะเรามีบัญชีเรียกว่ามีฝากไม่ประจำซึ่งให้ดอกเบี้ย 3.5% เรียกว่าผู้ที่ลงทุนคิดง่ายๆนะคะว่ามีการลงทุนแบบไหนไหมใช้เวลา1นาทีในการลงทุนคุณได้ดอกเบี้ย 3.5% โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยหลังจากนั้นเพราะว่าเราไม่มีขั้นต่ำเราไม่มีกำหนดระยะเวลาฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงก็ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วการผูกกับบัญชีที่บอกว่าไม่ต้องมีบัญชีของ TMB ก็ฝากแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่คือจะเปิดบัญชีกับมีเนี่ยคือว่าเรามาเปิดกับมีโดยเฉพาะไปที่มี Place แต่ว่าเริ่มจากการที่เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตก่อนก็คือ www.mibytmb.com เข้าไปก็คือว่ากรอกข้อมูลเรื่องของการสมัครต่างๆเสร็จแล้วประมาณ10นาทีไม่เกินเลยค่ะแล้วก็จะมีวิดีโอแนะนำง่ายๆแล้วก็ไปที่มี Place ซึ่งมีแค่3สาขาคือที่ Central World Esplanade รัชดาหรือว่าที่สีลมโดยที่การเปิดบัญชีกับมีเนี่ยจะต้องผูกบัญชีที่เป็นชื่อคุณเท่านั้นค่ะซึ่งใครถ้ามีความกังวลเรื่องแบบว่าเอ๊ะเราจะแบบว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมีอะไรหรือเปล่ากังวลหรือเปล่าบอกได้เลยว่าสำหรับมีสบายใจได้เต็มที่เพราะว่าการโอนออกเนี่ยโอนได้ชื่อคุณเท่านั้นที่ผูกตั้งแต่ตอนแรกค่ะแล้วการทำธุรกรรมระหว่างการที่เรามีเงินอยู่ในนั้นนะคะต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยก็ต้องติดกับเรื่องของการทำธุรกรรมผ่านบุคคลเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนแนวคิดแบบนี้ยากไหมคะสำหรับมุมมองที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนคนที่ต้องยอมรับว่าเคยชินกับแบบเดิมๆมาโอเคคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่อย่างที่บอกคือตอนแรกเนี่ยถ้าในแง่ของไลฟ์สไตล์คือไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้ามองว่าเอ๊ะแล้วความที่ฉันแบบคุ้นเคยกับแบงค์แบบนี้จริงๆมีหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าฉันไม่มีเวลาไปแบงค์เลยทำไมฉันต้องไปนั่งเข้าคิวรอถึงเมื่อไหร่จะถึงคิวฉันหรืออีเวนต์การที่เราจะต้องไปกรอกใบสมัครเราก็ต้องไปเขียนอย่างยาวจะดีกว่าไหมที่เรียกว่าอยู่ที่บ้านนอนกรอกข้อมูลเองก็ได้ทำอะไรก็ได้เงี้ยค่ะสะดวกกว่าค่ะต้นทุนที่ลดไปจากการที่มีเคาน์เตอร์แล้วก็คนที่คอยดูแลลูกค้าเนี่ยสามารถไปเพิ่มผลตอบแทนให้ได้มากถึง 3.5% เลยเหรอคะได้ค่ะเนื่องจากว่าสิ่งที่บอกคือว่าลูกค้าเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำเองสำหรับวันแรกที่เขาจะต้องเปิดบัญชีจริงๆค่ะเขามาที่สาขาหรือว่าที่มีเพลสแค่ครั้งแรกแต่หลังจากนั้นแทบไม่ต้องมาอีกเลยหรือว่าในตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีออกมาให้เป็นหมักฝากไม่ประจำใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีเรื่องของเงินสดหรือว่า cash transaction อะไรต่างๆดังนั้นเรื่องของ back office หลังบ้านหรือ operation ที่เหลือทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นก็คือว่าเราดูแล้วว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่สะดวกและสามารถที่จะ
นำต้นทุนเหล่านี้กลับมาให้เป็นผลตอบแทนผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะเรามองว่าเป็นการออมเงินมากกว่าการฝากเงินหรือเปล่าเพราะว่าการเบิกถอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เลยภายใน1ขั้นตอนด้วยกับมีบัตร TMB ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมองได้2มุมคือ1โอเคการฝากเงินใช่ไหมคะคือว่าโอเคเอาเงินมาฝากไว้ที่นี่แล้วมองได้เลยโอเคเป็นการออมเงินใช่คือเก็บไว้เพราะว่าโอเคได้ดอกเบี้ยที่สูงแต่มองได้มุมคือการลงทุนเพราะว่าดอกสูงแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกคือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ low risk ด้วยค่ะแล้วมีข้อจำกัดไหมคะว่าต้องมีเงินอยู่ในธนาคารนานกี่เดือนถึงจะถอนได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่านี้ไม่เช่นนั้นจะตัดไปเป็นออมทรัพย์เหมือนที่เราเคยได้ยินกันในธนาคารทั่วไปโอเคขอบคุณค่ะคือของมีเนี่ยไม่ซ่อนเงื่อนไขเลยเราอย่างที่บอกคือไม่มีขั้นต่ำไม่มีอัตราไม่มีเรื่องของจะต้องอยู่ระยะเวลาอะไรเงี้ยเราก็จริงๆแล้วฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้คือไม่จำเป็นจะต้องมีว่าอยู่กี่เดือนหรือว่าต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ไม่มีเลย flexible มากๆกลุ่มลูกค้าของเราที่ตั้งใจไว้คือคนกลุ่มไหนคะคือจริงๆแรกๆคือว่าใครก็ได้ที่สนใจเก็บเงินใช่ไหมคะโอเคแล้วก็คือขยับขึ้นมาอีกนิดคือว่าอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าเราใช้การทำธุรกรรมเนี่ยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำธุรกรรมผ่านทาง call center ได้ด้วยซึ่งโอเคเรื่องความปลอดภัยก็แน่นอนเช่นกันค่ะเพราะว่ามันต้องมีการ verify ก่อนว่าโอเคชื่อคุณใช่ไหมหรือว่าพุ่งตรงขนาดกระเป๋าตังค์หายข้อมูลที่คำถามที่ถามเนี่ยมันยังมีมากกว่าตรงนั้นดังนั้นคือไม่ต้องห่วงเลยว่าไอ้แบบว่าจะมีใครเอาข้อมูลฉันไปหรือเปล่าแล้วกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งคือว่าการโอนเงินโอนไปที่ชื่อคุณเท่านั้นแปลว่าถ้าเกิดต้องการใช้เงินก้อนที่อยู่ในมีใบ TMB แบบโอนไปให้ท่านอื่นเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่ได้อันนี้เป็นข้อจำกัดหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยหนึ่งที่เราให้กับลูกค้าด้วยถูกค่ะหลายคนกลัวเหมือนกันนะคะการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเรื่องของข้อมูลที่อาจจะเป็นความลับรหัสหรือว่าแม้แต่เรื่องของเม็ดเงินที่อยู่ในธนาคารแล้วก็อยู่ในออนไลน์ธุรกรรมออนไลน์แบบนี้เนี่ยเรามองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นทุกๆวันนะคะเกี่ยวกับความลับล้วนไหลข้อมูลตรงนี้เองก็มีขึ้นอยู่ทุกวันด้วยคืออันนี้ก็คือสบายใจได้เหมือนเดิมค่ะก็คือบอกว่าเรื่องการเข้าข้อมูลอะไรพวกนี้คือเราก็จะมีระบบป้องกันถึง2ชั้นหรือว่าในเรื่องของถ้าใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตก็จะเข้าใจว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลของเราเนี่ยเราต้องมี username password หรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญก็จะต้องมีการโอนมีการOTP ที่จะส่งมาที่ SMS ที่มือถือของเราเองเท่านั้นคือทุกอย่างเนี่ยมีการรองรับไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องปลอดภัยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการป้องกันไว้2ขั้นตอนต่อการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งด้วยนะคะทีนี้มองว่าตั้งแต่เปิดมีบาย TMB มากลางเดือนมกราคมจนถึงวันนี้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจากลูกค้าค่ะก็ถือว่าดีมากๆทีเดียวอย่างน้อยเนี่ยคือเขาก็จะรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆในวงการธนาคารนะแล้วก็โอเคสิ่งที่เราให้กับเขาเนี่ยคือลูกค้าก็เคยถามว่าเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่า 3.5 ค่ะเราก็ภูมิใจพูดได้เต็มปากว่าไม่ใช่โปรโมชั่นเราให้จริงๆเราให้เต็มค่ะค่ะปกติดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะมีการปรับขึ้นลงตามการประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีบาย TMB ที่ตอนนี้บอกว่า 3.5% มีโอกาสจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือเปล่าคะก็คงต้องพูดตามตรงว่าคือมีแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็คือจะต้องคอยบริหารเหมือนกันว่าทำอย่างไรที่จะต้องทำให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนให้มากที่สุดเราก็มีการบริหารต้นทุนของเราในระดับหนึ่งแล้วก็คือคอยดูสภาพตลาดซึ่งอย่างที่บอกมาคือตอนแรกเนี่ยเราลอนช์ไปแล้วก็จริงแล้วตอนที่เราลอนช์แป๊บนึงเนี่ยคือสภาพตลาดเนี่ยเริ่มลงค่ะเรายังไม่ปรับเลยค่ะก็คือพยายามดูให้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ก็ล้อไปกับตลาดด้วยเหมือนกันแต่เราก็พยายามสมูทให้กับลูกค้าด้วยให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับเขานะคะทีนี้ถ้ามองแล้วในแง่ของผู้ที่ให้บริการทางการเงินอย่างเราเองนะคะเราได้ประโยชน์อะไรจากการลอนช์บริการนี้ออกมาคะค่ะโอเคเพราะว่าของมีเนี่ยเราบริหารจัดการโดย TMB ดังนั้นนี่คือว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนค่ะก็จะมียอดเงินเข้ามา TMB ก็จะนำไปบริหารเพิ่มเติมซึ่งก็คือจะเป็นพูลเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีเงินขั้นต่ำดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเม็ดเงินที่อาจจะมาเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่รายใหญ่อาจจะเป็นรายย่อยทั่วไปด้วยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้เท่าที่เห็นเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงคะฟีดแบ็กซึ่งก็คือจริงๆอย่างที่บอกคือว่าที่ตะกี้ได้มีแนะนำมาว่าคือลูกค้าที่มาเนี่ยเป็นลูกค้ารายย่อยส่วนมากเช่นกันเพราะจริงๆเราก็มองว่าเราอ่ะมองน่าจะเป็นลูกค้ารายย่อยที่เป็นลูกค้าฐานหลักอ๋อใช่ตั้งเป้าไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ค่ะเพราะเราก็มองว่าจริงๆคือนี่คือกลุ่มเป้าหมายหลักเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเขาได้เปลี่ยนไปเราไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นบริษัทยิ่งใหญ่แล้วเราคิดว่าเราอยากจะให้กลับไปกับคอน sumer จริงๆค่ะค่ะนี่ก็เป็นฐานกลุ่มใหญ่ของเรานิติบุคคลก็ไม่รับในบริการนี้ใช่ค่ะมีจุดยืนค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้ามองแบบนี้แล้วนะคะเรามองว่ามีบาย TMB เนี่ยสร้างความต่างให้กับ
กระแสของธนาคารพาณิชย์ไทยไม่น้อยเลยทีเดียวกังวลเรื่องของคู่แข่งที่อาจจะมีตามมาในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะจริงๆคงไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะแอบมองในแง่ดีที่ว่าการแข่งขันในที่สุดมันจะกลับไปที่คอน sumer ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดซึ่งก็คือว่าแต่เรามองในแง่ของการบริการของเราคือด้วยคอนเซปที่ทำเองได้มากกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าวันนี้เราให้เรทได้สูงแต่เรามีการบริหารจัดการที่ดีพอซึ่งสามารถจะทำให้ต้นทุนกลับมาเป็นผลของลูกค้าผลตอบแทนของลูกค้าคงไม่ใช่แค่วันนึงใครจะลุกขึ้นมาแล้วทำอะไรได้แต่คงพูดตรงว่าถ้าใครทำอะไรได้เนี่ยเราคิดว่าเราก็คงจะทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าให้ได้มากที่สุดเป็นการพัฒนาแบบต่อยอดไปด้วยมองการแข่งขันในแง่ดีใช่ค่ะว่าประโยชน์เนี่ยก็จะตกกับผู้บริโภคในท้ายที่สุดด้วยนะคะคิดนานไหมคะกับโปรเจกต์นี้แล้วก็กว่าจะเคาะตัวเลข 3.5% ขึ้นมาได้เนี่ยต้องยอมรับว่าหลายคนก็ว้าวเหมือนกันนะคะกับวงการมองว่าระยะเวลาในการที่คำนวณก่อนที่จะออกมาเป็นมีบาย TMB ท้ายที่สุดดีเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนคะถ้าในแง่ของคอนเซปต์อะค่ะก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันเนื่องจากว่าเราก็ต้องดูว่าทำอย่างไรให้หนึ่งคือความเป็นแบรนด์ใหม่การแบรนด์ใหม่มันร้อนใช่ไหมคือมันยากไม่ใช่แบบว่าฉันเป็นใครแล้วคือนี่คือ product ใหม่แต่นี่คือคอนเซปต์ก็ใหม่ชื่อก็ใหม่สินค้าอะไรดีจะโดนใจคือใช้เวลาในระดับหนึ่งทีเดียวค่ะแล้วในเรื่องของเรทเนี่ยคือตอนนั้นก็คือก็ต้องดูทุกอย่างว่าโอเค NPL โอเคหรือเปล่าหรือว่าโอเคตลาดตอนนั้นเป็นยังไงแล้วนอกเหนือจากที่เราจะอยู่ได้ลูกค้าต้องแฮปปี้ด้วยค่ะค่ะมี Buy TMB กับทหารไทยมองความสัมพันธ์กับสองส่วนนี้ยังไงบ้างคะค่ะของมีก็คือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของ TMB โดยที่เราบริหารจัดการโดย TMB ก็จริงแต่ว่าเรามีการบริการให้ลูกค้าที่ต่างกันซึ่งของมีเนี่ยเรามองว่าถ้าลูกค้าที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองซึ่งโอเคอย่างจะมีคนที่อย่างที่บอกตอนแรกว่าจะจองตัวอะไรเองหรือว่าอีเวนต์คนที่เป็นใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเองเนี่ยเขาก็จะสนใจว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเลยนะแล้วทำไมจะเอาเงินมาไว้ที่นี่ให้มันงอกเงยด้วยตัวเองไม่ดีกว่าเหรอแต่ถ้าของ TMB อาจจะคุ้นเคยกับลูกค้าที่แบบว่าฉันอยากจะมีคนช่วยดูบริการเราหน่อยนะฉันอาจจะไม่สะดวกก็ยังมีบริการอีกแบบนั้นเหมือนกันอาจจะเป็นความแตกต่างที่บริการที่แตกต่างกันแต่ก็ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ถือเป็นธงหลักมากที่สุดอยู่เช่นเดียวกันแสดงว่าเราอาจจะได้เห็นมีบาย TMB ออกโปรดักต์ใหม่ๆให้กับลูกค้าที่ชอบทำธุรกรรมด้วยตัวเองต่อเนื่องไปด้วยถูกต้องไหมคะแน่นอนค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวแรกเท่านั้นซึ่งเราก็มองว่าง่ายที่สุดที่ลูกค้าจะเข้าใจได้เพราะว่ามันค่อนข้างซิมเพิลอยู่แล้วความเป็นพวกบัญชีประเภทออมทรัพย์แต่ว่าโอเคอนาคตเนี่ยเราก็พยายามจะพัฒนาสินค้าที่จะต้องเหมาะกับลูกค้าเหมือนกันโดยที่แน่นอนว่าถ้าเขาทำเองเขาต้องได้มากกว่าค่ะมีคำถามอะไรมากๆที่เราเจอบ้างเวลาออกไปลอนช์โปรดักต์นี้ให้กับหลายๆพื้นที่ให้ฟังกันค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นความใหม่ในวงการธนาคารพาณิชย์ไทยเลยทีเดียวด้วยสำหรับ B by TMB นี้เขาก็คงจะถามเรื่องของต่างอย่างไรกับออนไลน์แบงกิ้งค่ะซึ่งเราก็จะบอกว่าออนไลน์แบงกิ้งเนี่ยจริงๆเป็นแค่หนึ่งช่องทางในการทำธุรกรรมค่ะแต่ว่าของมีคือเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ทำเองได้มากกว่าโดยใช้ช่องทางโอเคยอมรับว่ามีอินเทอร์เน็ตแต่เราก็มีทาง call center ด้วยค่ะซึ่ง call center เองก็มีความปลอดภัยใช่ไหมคะเราการันตีให้กับลูกค้าสร้างความเชื่อมั่นให้ได้มากน้อยแค่ไหนคะก็คือมั่นใจได้ 100% นะคะคืออย่างที่บอกคือด้วยถ้าด้วยตัว product ของตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องผูกกับบัญชีชื่อเราเท่านั้นค่ะนั่นก็คือว่าไม่ว่าใครจะมาทำอะไรกับบัญชีเราถึงเขาจะทำให้เงินเราโอนไปไหนมันก็ไปที่ชื่อเราอยู่ดีไม่มีใครจะทำอะไรได้ใช่ไม่ว่าจะโอนเข้าหรือโอนออกต้องเป็นชื่อเราหรือเปล่าคะหรือว่าเฉพาะการโอนออกเฉยๆคือถ้ามันเราไม่โอนออกจากมีไปก็คือเราผูกบัญชีกับมีไว้ใช่ไหมคะพอโอนออกไปเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเราที่อยู่กับแบงก์อื่นจะเป็น TMB หรือแบงก์ไหนก็ได้แล้วก็ไปถอนโอนถอนไปถอนเงินกับแบงก์นั้นตามช่องทางปกติที่ทำค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมแล้วก็เป็นช่องทางในการฝากเงินแล้วก็ออมเงินพร้อมทั้งลงทุน ให้กับเขาไปด้วยอยากฝากอะไรกับลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้าของมีบาย TMB บ้างคะก็คงอยากบอกว่าการลงทุนหรือว่าการออมนะคะยอมรับว่าบางอย่างมีความเสี่ยงบ้างแต่กับมีเนี่ยความเสี่ยงน้อยง่ายๆใช้เวลา1นาทีในการทำธุรกรรมหรือว่าโอนเงินเข้าหามีไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่า ATM 1นาทีกับของการลงทุนของคุณนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆกับ 3.5% ผลตอบแทนก็คือดีแล้วก็เสี่ยงต่ำแล้วก็ยอมรับว่าถ้าเกิดคุณขยับขึ้นมาทำเองอีกนิดหน่อยผลตอบแทนคุ้มค่าได้มากกว่าจริงๆค่ะถ้ามองแบบนี้แล้วนะคะในวันที่11สิงหาคมที่จะมีการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ1ล้านบาทนะณเวลานี้ยังเป็นตัวเลขนั้นอยู่เนี่ยนะคะ
เงินที่อยู่ในมีบาย TMB จะอยู่ในฐานเงินฝาก1ล้านบาทที่ได้รับการคุ้มครองด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าเราก็คือเนื่องจากว่าดูแลโดย TMB ก็จะคือจะใช้นโยบายเดียวกันใช่ได้ค่ะเราถือว่ามีความต่างที่สร้างความมือหายให้กับตลาดได้ไม่น้อยเลยทีเดียวอยากจะมีการเกริ่นนำสำหรับอนาคตอันใกล้ product ใหม่ๆนี่เรามีพอคิดไว้บ้างแล้วหรือยังคะตอนนี้มีคิดไว้แล้วค่ะแต่ว่าจะขอทำการบ้านเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าอะไรที่ลูกค้าจะดีจะชอบที่สุดได้เลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณรัชดาเสริมศิลปกุลนะคะผู้อำนวยการการตลาดและผลิตภัณฑ์มีธนาคารทหารไทยนะคะซึ่งมาให้ข้อมูลกับเรามีบาย TMB นะคะซึ่งถือว่าการทำเองได้มากกว่ากับผลตอบแทน 3.5% นะคะส่วนเรื่องของความปลอดภัยที่หลายคนเป็นกังวลแล้วก็มีการตั้งคำถามมาในแฟนเพจของเรานะคะเราก็สอบถามให้แล้วค่ะว่าถ้าคุณจะทำธุรกรรมในการโอนออกนะคะต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นดังนั้นความปลอดภัยก็ถือว่ามีการ security ให้ระดับนึงแล้วด้วยค่ะนอกจากนั้นการทำธุรกรรมแต่ละครั้งก็ต้องใส่ username password แล้วก็มีในแง่ของ password แต่ละครั้งในการทำเนี่ยซึ่งจะต้องส่งให้กับเราถึงจะทำธุรกรรมได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองคลิกเข้าไปได้นะคะที่ www.mebytmb.com ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถือเป็นอีกหนึ่งธุรกรรมทางการเงินแล้วก็อีกหนึ่งบริการรูปแบบใหม่นะคะที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะเป็นช่องทางในการลงทุนด้วยค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราทิ้งท้ายกันด้วยรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้รับปลาหมึก ETF ของเราไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการร่วมสนุกกันนะคะสำหรับการตอบคำถามนะคะมีผู้ตอบถูกต้องบอกว่าทุกท่านตอบถูกหมดเลยนะคะแต่ว่ามีผู้โชคดี2ท่านนะคะก็คือคุณวรารัตน์นะคะแล้วก็คุณชัยพฤกษ์นะคะซึ่งได้รับปลาหมึกนะคะ ETF ของเราไปรบกวนนะคะส่งชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งนะคะเข้าอีเมลดังที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ภายในวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทำการจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านค่ะส่วน ETF เองนะคะก็ถือว่าเป็นการมอบโชคใหญ่ลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะก็มีโครงการมอบกิฟต์วอลเชอร์10,000 บาททุกสัปดาห์นะคะเพียงแค่ลงทุนในกองทุนรวม ETF ตัวใดก็ได้ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มูลค่าการซื้อรวมกันต่อวันตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไปนะคะจะได้รับ10ต่อวันในการจับสลากนะคะแล้วก็หากซื้อทุกวันก็จะได้รับสิทธิ์ทุกวันค่ะโดยจะจับรางวัลสัปดาห์ละ1รางวัลเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่ SET Call Center ค่ะ02-229-2222นะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่ www.set.or.th ค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่15มีนาคมนี้นะคะก็คือการประกาศผลรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมยอดเยี่ยม7ประเภทกองทุนนะคะ Morningstar Fund Awards Thailand 2012นะคะแล้วก็ Money and Wealth LTF IMF Fund Awards ค่ะจัดการประกาศรางวัลขึ้นนะคะ7ประเภทกองทุนในวันที่15มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทาง Money Channel ถ่ายทอดสดด้วยค่ะสำหรับรางวัล7กองทุนยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็รายการ Smart Money เองก็จะนำผู้บริหารกองทุนทั้ง7ประเภทกองทุนมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะตั้งแต่วันที่15ถึง21มีนาคมนี้ด้วยค่ะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้าฟังสัมมนาก็สามารถสมัครเข้าไปได้นะคะที่ SET Call Center 02-229-2222 หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ moneychannel.co.th ค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันสำหรับ Smart Money ในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.moneychannel.co.th ค่ะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนทิ้งท้ายด้วย Smart Code เช่นเคยสวัสดีค่ะ Wealth is the product of man's ability to think ความมั่งคั่งเป็นผลิตผลของความสามารถในการคิดของมนุษย์I ran.